วันนี้นะครับเราก็มาถึงหัวเรื่องนะครับเกี่ยวกับ Lu ู n a าคล s สสิกทีเดอร์แล้วก็ท r x อหรือบ d ดีรวมถึง XRP และเว r ร์กคอนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปทีละข่าวว่ามีมีเหรียญอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ لم? ไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเรื่องของเหรียญต่างๆนะครับรวมถึงลูน่าลาสสิกด้วยผมก็จะพยายามที่จะไว้เหรียญลูน่าในพาร์ทบนๆนละกันนะครับเราจะพูดถึงตลาดโดยรวมก่อนนะครับเราก็มาถึงเวอร์คอยแล้วก็ Luna นะครับถ้าเกิดถ้าใดจะรับชมคอนเทนต์เฉพาะเดี๋ยวผมจะทำไอ แบ็กกราวด์ข้างหลังให้ดูนะครับว่าคอนเทนต์ตรงไหนหัวเรื่องตรงไหนเนาะนะครับเผื่อใครอยากจะตามทีละหัวเรื่องหรืออยากจะตามทั้งหมดแล้วแต่ท่านเลยนะครับที่จะรับชมดังนั้นที่เสนอมานะครับในคลิปนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญทางฝั่งเอเชียหรือผลกระทบทางฝั่งของตลาดเอเชียละกันนะครับหนึ่งในนั้นก็รวมลูน่าหรือทางแอฟริกาด้วยนะครับที่ไม่ได้อยู่ในโซนของสหรัฐอเมริกานะครับส่วนชิบะ จะเป็นข่าวที่ส่งผลกระทบต่อในเหรียญโซนของสหรัฐอเมริกานะครับเราไปดูทีละข่าวได้กันมาดูข่าวแรกกันก่อนนะครับเนื่องจากไมโนแกสเนี่ยเขาได้พูดถึงนะเกี่ยวกับช่วงของการบูรันนะครับเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์มันมีปัญหานะครับดังนั้นสิ่งที่ตามมาคือ,อทั่วโลกเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสกุคลคริปโตชั่วข่าว นะครับผมพูดมาตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วนะครับว่ากรียุคข,ของคริปโตเอกรียุคข,ของของดอลลาร์จะเกิดแน่นะครับแล้วคริปโตจะมามีอิทธิพลชั่วข่าวนะครับระดับโลกเลยนะครับเราก็เหรียญกลุ่มบริเนะครับแต่ผมเชื่อว่าคริปโตเนี่ยจะเป็นคําตอบมากกว่าเรื่องของการยอมรับนะเนาะต้องย้ํานะครับว่าชั่วข่าวนะไม่ใช่แบบว่าโอ้โห จะมาใช้แบบอะไรตลอดไปอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะครับหมายถึงชั่วคราวนะครับเราคนก็สามารถที่จะซื้อคริปโตเข้าถึงคริปโตได้มากขึ้นผ่านไอเทคโนโลยีบล็อกเชนในช่วงปี2023คือเว็บ3.0นะครับพวกแอปพลิเคชัน D-App พวกอะไรพวกนี้นะครับก็จะเข้าถึงการส w a p เหรียญน,นะครับแล้วก็การใช้ สกุลเงินตาที่แรกเปลี่ยนไปมาได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นคริปโตเนี่ยจะเราจะเข้าสู่ยุคนี้เลยนะครับฉะนั้นค่าเงินเกี่ยวกับดอลลาร์นะครับบีตนิโตยวนนะครับอะไรพวกนี้จะลดทอนลงไปนะครับแล้วพอเมื่อถึงเวลาคริปโตเป็นฟองสบู่เมื่อไหร่กลุ่มนั้นก็จะขึ้นมาแทนนะครับมันก็จะมีในช่วงการสับเซกเตอร์ของมันนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่า คริปโตเนี่ยจะแรงจริงๆนะคือหลังเมษานะครับหลังเมษาปีหน้านะเพราะว่าเมษาเนี่ยมันเข้าสู่ในช่วงของของไอ้นั่นแล้วนะครับช่วงช่วงของหรกวิ่งนะครับแล้วรวมถึงการตึงของการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยผมคิดว่าทาง Federal Reserve เนี่ยจะมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยไปจนถึงปีหน้านะครับดังนั้น เวลามันก็น่าจะพอดีแหละนะครับการตึงของเงินดอลลาร์มากไปเนื่องจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนาะแล้ก็ยุคของเว็สามจุศนย์กำลังจะมานะครับหนึ่งในนั้นรวมถึงลู n a าแคสซินะครับ ADA นะแล้วก็ XRP ด้วยนะครับเหรียญเหล่นานี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่เขาขึ้นพอดีนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาเป็นกลุ่มของเหรียญด e n t ท a ลไลน์นะครับเขาไปรอบโลกได้สบายเลยนะครับ แต่เหรียญทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยเขาต้องกินมาเก็ต Cap ที่ยุโรปกับอเมริกาเท่านั้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าคริปโตเนี่ยจะทําให้ตลาดมันมันไปทั่วโลกนะครับมันจะไม่กระจุกอยู่ที่อเมริกาอีกต่อไปนะแต่ตอนนี้ยังไงก็ต้องพึ่งทางอเมริกาอยู่นะครับฉะนั้นไมโนแกก็บอกตรงน,นี้นะครับว่าตอนนี้ทีเดอร์นะเป็นเหรียญเซบคอย er ตัวหนึ่งนะครับที่มีมูลค่าแปดหมดอลลาร์นั้น เมื่อถึงเวลาบิตคอยนบูและยุคของเวสสามจุดศูนพวกนี้จะไม่มีผลต่อทีเดอร์หรือ USDT นะครับ USDT ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ที่เขาสามารถที่จะครองการตลาดของเขาไว้ได้เราก็ไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรเพราะ USDT อะ่เขาก็มีทางเลือกหลายทางนะครับจะเป๊กกับทองก็มีนะครับเป็กกับเงินยูโรเป๊กกับเงินหยวนอีกหน่อยก็จะมีนะครับ แล้วก็เป๊กกับเงินกลุ่มผิดผมว่ามีแน่นะครับแล้วก็จะอะไรพวกนี้นะครับเพราะ USDT เป็นเป็นแกนหลักของอ่าสเตเบิลคอยของคริปโตแล้วนะครับและอันอื่นถ้าเกิดจะมาสู้อย่าง PYUSD ของ PayPal นะครับ USDC อ่ะมันกินแค่ตลาดของฝั่ง,งสหรัฐมันทำยากนะครับต้องใช้บนเครือข่ายของอีเ e อเรียเท่านั้น เพราะว่าทางเอเทียเราส่วนใหญ่จะใช้ BNB ทอนท r x นะครับส่วนใหญ่เนะาะดังนั้นตลาดทาง BNB ทางกลุ่มลองๆมันจะใหญ่ขึ้นนะครับเราบอกจะไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆก็จะทำให้ทุกคนเข้าสู่ s t a เ l e c o คอด้วยนะครับไม่ว่าบิตคอยมันจะราคาไปเท่าไหร่แล้วบิตคอยมันจะสำคัญมากๆแล้วคุณแรลลี่ฟิงนะครับ CEO ของ แบ็กรอกนะครับเขาก็ให้การสนับสนุนบิตคอยเต็มที่นะครับเราก็ก็เห็นนะครับว่าจุดยืนฐานะนักลงทุนสถาบันก็จะมีการเก็บ BTC มากขึ้นนะครับฉะนั้นแร r ี f ฟิงเขาก็ประกาศจุดยืนตรงนี้ว่ายุคของบิตคอยจะมาแน่นะครับแล้วนักลงทุนสถาบันเนี่ยเขาเตรียมที่จะให้บิตคอยเนี่ยเป็นสกุลเงินระดับโลกด้วย นะครับโดยเน้นย้ำความน่าเชื่อถือของมันเห็นไหมนะครับเพราะว่าบิตคอยทุกคนก็เก็บนะครับฉะนั้นถ้าบิตคอยเป็นเงินสกุลของโลกอีท e r ร u m Luna ่าแทสิ c นะครับแล้วก็ตัวอื่นๆก็จะเป็นเงินสกุลของโลกนะครับส่วน USDT ก็จะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตด้วยนะครับแล้วก็บางครั้งเป็นฝ่ายนำด้วยขึ้นอยู่กับกระแสเท่านั้นเอง ไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับทุกคนกลัวว่าอสารัฐโจมตี USDT โจมตี s t a b er l e c ค i n โจมตีเหรียญตัวอื่นเป็น Security ทุกคนจะกลัวนะครับแล้ว USD จะหมดค่ามันไม่นะครับมันมีวาระของมันช่วงนี้นะครับเราก็มาดูฝั่งของไมโน v ก a สเนาะเพราะแกเนี่ยคองตลาดทางอ่าอเมริกาอยู่นะครับช่วงนี้แกก็เลยโดน ฟ้องนะครับทางแคนาดาเรื่องของลู n a นะครับว่าแกมีการโปรโมทหรือการโฆษณาเหรียญลูนะ่า2จนะตัวที่เป็น2.0นะเกินจริงนะครับฉะนั้น g a l a x ซ Digital เนี่ยเขาก็ในไตรมาสที่2ปี2023เนี่ยเขาก็มีผลขาดทุนสุดที่อยู่ที่46ล้านนะครับซึ่งลดลงเกือบ555ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วนะครับถึงแม้ว่า มันจะลดลงเนาะแต่เขาบอกว่าในเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในไตามาสเดียวกันผลของสกุลเงินนี้ต้องมีการปรับตัวขึ้นนะครับเราก็มีข่าวดีมากขึ้นเนาะก็เลยทำให้เมื่อเทียบกับช่วงไตมาสองปีที่แล้วปีนี้ดีกว่าข้อมูลตัวเลขตรงนี้นะครับเขาบอกว่ารายงานผลขาดทุนเนี่ยสุดที่สี่ิบหกล้านดอลลาร์ในไตามาาที่สองหรือสิบสี่เซนต์ต่อหุ้นนะครับ ซึ่งเปรียบเทียบกับการขาดทุน554.7ล้านดอลลาร์หรือ1.74ดอลลาร์นะครับรายงานในไตรมาสเดียวของปีที่แล้วนะครับก็ขาดทุนน้อยกว่าเนาะเพราะว่ามีการปรับตัวขึ้นของเงินสกุลดิจิตอลนะครับรวมถึงตัวของลู n a 2.0มาติดคดีด้วยก็เลยเป็นผลที่ทำให้ตลาด NASDAQ นะครับในตัวของ Galaxy Digital เนะี่ยมีการปรับตัวลดลงนะครับคดีนี้อยู่ทางแคนาดานะครับ ก็อันนี้เป็นการโพสต์จาก m ม n นอาแกสเองนะครับกล่าวใน Galaxy Digital นะครับแล้วก็มีคำถแถลงการต่างๆก็หัวเรื่องเนี่ยน่าจะประมาณนี้แหละนะครับว่าปีนี้ให้ความมั่นใจเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลดีกว่าปีแล้วนะครับฉะนั้นเรื่องของการขาดทุนก็น้อยกว่านะครับฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าตลาดจะไปต่อแน,น่นอนนะครับและในช่วงนี้เราก็ต้องรอกระแสของ คริปโตเคอเรนซีด้วยกันนะครับว่าทิศทางจะเป็นยังไงนะแต่ผมเชื่อว่าเร็วเ็วเนี้ยอเมริกาเขาจะเล่งอีทเรียมแล้วนะครับเขาต้องผักอีทูเรียมให้ขึ้นมาเนาะไม่ให้ตลาดเนี่ยแอลคอยอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับมันไม่มันไม่โอเคเนาะนะครับเราก็มันเหมือนอ่าเขาเรียกว่าไงทำทำเหรียญฝั่งตัวเองตกต่ำนะครับเหรียญฝั่งตัวเองก็โคตรน้อยนะครับมีแค่ ลุ่มของเหรียญชิบาแเราก็อีเทอรียมเราก็มีเหรียญอย่างโซมีเหรียญอะไรอย่างอื่นเนี่ยของของตัวเองอย่างคอยเบรนะนิดเดียวทําให้เกิดกําไรก็ยังทําไม่ได้นะครับดังนั้นเขาก็กลัวแพ้จีนเหมือนกันเขาก็ต้องเร่งนะครับในการทําให้อีเทอรียมเริ่มมีการโอเคครับตอนนี้ใครตามเหรียญ XEC นะครับบิตคอยค a s ชแล้วก็ตัว BTC อยู่ ฝั่งของเอเชียถือว่าสำคัญมากตรงนี้นะครับเนื่องจากทางฟิลิปปินส์มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะรับเครือข่ายนะครับของไลนิ่งของ Bitcoin นะครับแล้วมันจะมีผลก่อต่อธนาคารด้วยผมไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับสำหรับสาหรับกลุ่มธนาคารเนาะเพราะเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่า ธนาคารเนี่ยคือเจ้าสัวในประเทศนะครับฉากนั้นการที่จะให้มี Lightning Network เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเนาะก็เลยทำให้ Lightning Network เนี่ยไปเติบโตกระดานฝั่งของดี c ซน t r a l i ท e ก่อนก็คือ Binance อันนี้ผมเอามาจากบทความความคิดเห็นของคุณอีธานโรสนะครับผู้ต่อตั้ง c e o ของ p o w p h ผู้ให้ใบริการการชำระเงิน Bitcoin l i g h t n i n g Network นะครับเนื่องจากาตัวของบิตไอบิตคอยไลนิ่งเน็ตเวิร์กหรือ l i g h t n i n g Network เนี่ยเป็นตัวการทำธุรกรรมนะครับให้เกิดการชำระเงินโซลูชันโดยใช้ b t t o o n เนี่แหละเพราะ Bitcoin มันเป็น proof of work อันเนาะจากนั้นเอา Bitcoin อะ่ะมามาใช้อะนะครับในโซลูชันการชำระเงินอะมันยากนะครับ มันมีขั้นตอนอะไรเยอะแยะมากมายรวมถึง l i นิ่งเน็ตเวิร์กอ่ะอันนี้เป็น V2 สองนะครับตัว V1 เนี่ยเขาทำมาบ้างแล้วแต่ว่ามันมีปัญหาหลายอย่างพื้นที่ไม่พอค่าใช้จ่ายเยอะนะครับแล้วก็ล a กบ่อยด้วยนะครับความช้าของตัวของอินเทอร์เน็ตนะครับที่เป็นตัวบล็อกเชนเขาก็เลยมีการอัปเกรดขึ้นมานะครับเพื่อจะทำให้ ในยุคต่อๆไปเมื่อเราสร้างแพลตฟอร์ม d e ฟาเกิดขึ้น d ีแอเกิดขึ้นแล้วเราเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปใช้เราจะสามารถใช้ Bitcoin นะครับหรือเครือข่ายของ BTC ได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะว่า BTC มันเป็น proof of work นะแล้วก็มีไม่ไม่กี่บริษัทที่ทำได้อย่างนี้นะครับยังไงพวก d ีแอ่ะฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเมริกาจีน เขาต้องอัด Lightning Network เข้าไปแล้วนะครับโดยเฉพาะฝั่งจีนตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับในหลายๆส่วนเนาะเพราะว่าบริษัทคือ WhatsApp เนี่ยนะครับอันนี้ผมฟังข่าวจาก Miami นะครับใน Bitcoin Miami เมื่อปี2022ตอนเดือนเมษายนนะครับบริษัทที่ทำการผลิต Lightning Network เนี่ยไปอยู่ทางประเทศจีนคือ WhatsApp นะครับเราก็จะมีการ การพัฒนาเกิดขึ้นตอนนั้นน่ะความตื่นเต้นของ Ark Investment หรือคุณเคทีวูดมีมากเลยนะครับยอมถอนหุ้น PayPal นะครับออกไปแล้วก็ไปใส่หุ้นตัวนี้แทนของตัวของ WhatsApp นะครับของ l i g h t n i n g n e t w o r k ก็เลยทำให้ PayPal ตอนนั้นเสียหน้าเนาะรวมถึง PayPal ผมผมก็บอกตั้งแต่คลิปชีบะเมื่อวานแล้วนะครับว่า PayPal เนี่ยไม่ ไม่ใช่ไม่ใช่คู่แข่งอะไรของคริปโตเลยนะครับไม่มากินส่วนแบ่งแน่นอนไปนูน่นไปแข่งกับ USDC นะครับเพราะว่าสกุลเงินมันอยู่ในประเภทเดียวกันนะครับฉะนั้นถ้าเกิดดอลลาร์มีปัญหาอะไร USDC กับตัวของ PYUSD ก็จะมีปัญหาด้วยนะครับท t เดอร์เขาทำเหรียญที่เป็นทางเลือกของเขาหลายอย่างฉะนั้นปัญหาเขามีไหมมีแต่ จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยนะครับอ่าอันนี้ก็เราก็เห็นนะครับว่าบ i n a น c e เขารับแล้วตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภานะครับทำให้ธุรก,กรรมหรือการซื้อขายบิตคอยหรืออะไรพวกเนี้ยโอนเข้าโอนออกของ Bitcoin ไม่สามารถใช้ได้ประมาณเกือบ24ชั่วโมงเลยในวันนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้น x อ e, วันสองวัน XEC กก็ขึ้นครับเราก็เห็นแล้วว่า อ่าบแนนด์เขาทำเป็นตัวอย่างแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าทางอเมริกาเนี่ยเขามีค่ายของเขาคืออีทร r ย u m นะครับแล้วก็ชิปดังนั้นการที่เขาจะรับ Lightning Network เนี่ยเข้าไปในอเมริกาคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีคือคอยเบดนะครับพวกผู้บริหารคอยเบดหรือทีมนักวิจัยเขาดูแหละว่า Lightning Network เนี่ยสำคัญนะครับเป็นตัวที่จะเอา Bitcoin เข้ามาเชื่อมดังนั้น ผมดูสองอย่างนะครับก็คือเรื่องของ bitcoin t f จะเปิดไหมมีไหมนะครับเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่เปิดสัญญาณของ line network น่าจะมากับส่วนที่สองคือกฎระเบียบต่างๆนะครับไม่รู้ว่าคุณแกรลี่เกนเซอร์เนี่ยจะขัดขวางหรือเปล่าแล้วก็อย่างที่สามเพิ่มมาก็คือเรื่องของค o i n b a นะครับตอนนี้ สู้คดีกับคุณแกรีเกนเซอร์อยู่ก็ไม่น่าที่จะขับเคลื่อนเร็วแต่มันก็จะมีกระดานอื่นอย่างเช่น b i t ฟิน e กคาร์เ n นนะครับคอยคอร์เนอแล้วกระดานต่างๆในอเมริกาจะรับตามด้วยตอนนี้เขารอสัญญาณอยู่นะครับเรามาเจาะทางฟิลิปปินด้วยกันเนื่องจากฟิลิปปินนะครับมีประชากรหลายกลุ่ม นะครับโดยเฉพาะกลุ่มของจีนโพนทะเลนะครับในเรื่องของสาพันธ์แรงงานหรือเรื่องของแรงงานต่าง,างๆที่ไปทำงานอื่น,นๆทั่วโลกฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือฟิลิปปินเนี่ยจะมีการโอนเงินหรือทานซักชั่นนะครับต่อปีเนี่ยสูงนะครับเขาบอกว่าสูงเป็นประ,ประวัติการคือ36.14พันล้านดอลลาร์นะครับทำให้เห็น บทบาทสำคัญทางด้านแรงงานโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะกลุ่มพวกจีนพลทะเลอะไรพวกนี้นะครับคนจีนน่ะนะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับแล้วก็เม็ดเงินน่าจะไม่ใช่น้อยๆด้วยคนจีนค้าขายเก่งนะครับเปิดบริษัทอะไรพวกนี้คือเก่งไปหมดเลยนะครับก็ไม่แพ้ทางอเมริกาเลยนะครับรวมถึงประชากรเขาเยอะอันนี้แค่ในประเทศจีนนะยังไม่นับฟิลิปปินส์ยังไม่นับที่อื่นนะครับ ทัวโลกอเมริกาถึงได้กลัวมากนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าธนาคารโลกคาดการว่าการส่งเงินกลับเนี่ยของประเทศเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นสาม่นเก้าพันล้านดอลลาร์ในสิ้นปีสองห้าหกนะครับฉะนั้นฟิลิปปินเนี่ยเป็นหนึ่งในห้าประเทศนะครับที่ส่งเงินข้ามาพรมแดนเนี่ยเยอะที่สุดฉะนั้นบิตคอ i g h ไ n i n g จะเป็นอีก หนึ่งตัวแปรสำคัญที่จะเข้าไปประเทศฟิลิปปินส์หรือซาวอ t นเอเทียของเราซึ่ง Lightning Network เนี่ยประเทศไทยคงไม่ได้เอาง่ายๆเนาะนะครับมันมีการเมืองอยู่แต่ฟิลิปปินส์อาจจะเป็นประเทศแรกที่รับ Lightning Network ก่อนฉะนั้นตอนนี้ฟิลิปปินส์เจอหลายอย่างนะทั้งการ,รเผชิญกับเศรษฐกิจดิจิตลัลกำลังขยายตัวซึ่ง การศึกษาล่าสุดเนี่ยอาจถึง3 5มหมื่นล้านดอลลาร์ในปี2568เติบโตอัตรา20%ต่อปีและอาจแตะ1นึ่งแสนล้านดอลลาร์ถึง1 5 0 0 0แห้า่นล้านดอลลาร์ภายในปี2573นะครับมีรูปแบบธุรกิจที่ขับเคลื่อนเยอะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบดิจิทัล เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนโดยวิสาหกิจขนาดกลางพวก SME ขนาดย่อมนะครับซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของประเทศของฟิลิปปินส์นะครับโดยประกอบด้วยธุรกิจประมาณ99%จากการจ้างแรงงานถึง63%นะครับอยากให้ไทยเป็นวิเคราะห์อย่างนี้บ้างนะครับเราเราไม่เห็นว่าเราจะให้ผลประโยชน์อะไรกับ SME หรือ ธุรกิจขนาดกลางเลยนะครับน่าเสียดายเนาะนะครับเราก็เห็นแล้วว่าทางบ้านเราก็มีปัญหาเรื่องอะไรนะครับก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะครับแต่ว่าอยากให้คนที่ฟังอยู่นะครับลองวิเคราะห์ตรงนี้บ้างนะครับก็เข้าใจแหละนะครับลองวิเคราะห์กันมาละกันนะครับผมไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับก็ใต้คอมเมนต์นะครับก็ฟิลิปปินส์เขาวิเคราะห์อย่างนี้แปลว่า เขาตั้งใจแล้วแหละนะครับว่าจะเอาฟิลิปปินเนี่ยเป็นเป็นที่รับนะครับของพวกฟินเทคต่างๆนะครับจากสิงคโปร์ก็จะขยายไปฟิลิปปินนะครับในการพัฒนาพวกสตาร์ทอัพนะครับทำเว็บ3.0นะครับแล้วก็มีการรับ Lightning Network ในอนาคตคือฟิลิปปินเขาอบเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาอยู่แล้วนะครับเนาะ ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเราไปข่าวทางทอ,าอาทอนดีกว่านะครับแล้วก็ bdtc ใครเป็นแฟนคลับตรงนี้ลองติดตามครับเรามาฝั่งของคุณจ u s t i n s ั n นบ้างนะครับเนื่องจากว่าเขาดูเรื่องของ ethereum กับ usdt นะครับในช่วงนี้หั b บีเจอฝัดเรื่องของการล้มละลาย นะครับเราก็พู้าหารตัวโดนทางจีนเนี่ยคุมตัวไปแล้วนะครับสองหรือสามคนแล้วแต่ reference นะครับข่าวมันมายังไงนะครับก็สรุปโดยรวมผมก็ว่าฝัดนะักวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าการที่รัฐบาลจีนทำอย่างเงี้ยนะครับก็คล้ายๆกับเดือนที่แล้วของเกตไดโอนะครับก็มีการเรียกซ e o เข้าไปในการสอบสวน จริงๆคือรัฐบาลท้องถิ่นของจีนต้องการเทคโนโลยีเนาะต้องการอ่าการสนับสนุนจากเงินทุนนะครับเป็นหลักมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่ที่จะต้องจีนเขาต้องเรียกเข้าไปนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับอ,อนาคตนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่จะเข้ามาในรูปแบบของการกระจายอำนาจทางการเงินปัญหาคือตรงนี้ นะครับมันมีข้อมูลที่เสริมมาคือตอนนี้เมื่อเผชิญกับการขาดแคลนสภาพคล่องถึง200ล้าน USDT และ5,000อีเ t อร์นะครับหรืออ t h นะ Ethereum นะครับมูลค่า9ล้านดอลลาร์ถูกฝากไว้ในหัวบี้จากที่อยู่เดียวนะครับฉะนั้นจัสตินสานผู้ก่อตั้งทอนหรือ t i s จึงคิดว่าสานเนี่ยทำการโอนนะครับ แต่โคโซกหัวบี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาตรงนี้นะครับว่าซันเนี่ยทำการโอนโดยระบุที่อยู่ดังกล่าวไม่ได้เป็นของคุณจาตินสันนะครับฉะนั้นการถ่ายโอนออกของเงินในกระดานหัวบี้เนี่ยข้อมูลมามาจากอีกที่หนึ่งคือคุณนานเซนนะครับข้อมูลจากนานเซนมูลค่าประมาณ92.2ล้านดอลลาร์ในโทเก็นนะครับ ที่ใช้คืออีเท r e u เรียมหลุดออกจากกระดานแลกเปลี่ยนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นผลเพราะว่าการปั๊มราคาตลาดหุ้นฝั่งของสหรัฐด้วยที่หุ้นขึ้นนะครับเขาก็เลยคิดว่าในเงินในส่วนนี้น่าจะไปเล่นหุ้นมากกว่านะครับเพราะตอนนี้วานไม่ได้เล่นในฝั่งของตลาดคริปโตก็เลยมีข่าวฝาดออกมาว่าเฮ้ยตอนนี้หัวบี้กำลังล้มละลาย นะครับแต่เปล่าหรอกเขาไปปันเงินทั้งอื่นนะครับใช้กระเป๋าของใครไม่รู้นะครับบางคนก็บอกว่าของคุณจจสตินซันนั่นแหละนะครับบางคนก็บอกว่าไม่ใช่อะไรอย่างนี้นะครับผลก็ออกมาเป็นอย่างเนี้ยอยู่ที่คุณเชื่อข้อมูลแบบไหนตอนนี้นะครับมีอีกข่าวของ h u วเว่ยเว็บ n o n o e n g n n i n นะครับรองรับบล็อกเชน2บล็อกเชนด้วยกันคือ e ีเธอเรีกับท o น เขาบอกว่าเมื่อวันที่สามสิบกรกฎาคมนะครับเนาะแล้วก็มีการรองรับทั้งสองเครือข่ายนี้ผมคิดว่าการรองรับเนี่ยอิตาเลี่ยเป็นเรื่องธรรมปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเครือข่ายที่ใหญ่แต่ยอมรับทอนไปด้วยเพราะทอนเนี่ยเป็นเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ของจีนนะครับฉะนั้นไอผู้บริหารที่โดนรวบตัวไปอะ่ะผมยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะว่า มันจะเป็นข่าวร้ายอนะครับผมว่าเป็นข่าวฝัดมากกว่าเนี่ยแหละเราเห็นนะนะครับช่วงที่โดนจับตัวไปนะมีความสัมพันธ์กับหัวเว่ยเวบสามจุดศูนย์โนดอจินพอดีนะครับซึ่งเราก็บอกว่าเอ้หัวเว่ยเนี่ยเขาเป็นลูกของของของทางจีนเลยนะนะครับพวกพรรคคอมมิวนิสต์อะนะครับเห็นไหมสังเกตเมื่อตอนโดนททิาขึ้น หัวเว่ยโดนโจมตีก่อนเลยนะครับเพราะเป็นลูกรักกับทางจีนจากนั้นหัวเว่ยมีการเพิ่มตัวของบล็อกเชนเข้าไปเขาเตรียมแล้วแหละนะครับที่จะทําแพลตฟอร์มของเขานะครับเรื่องของการชําระเงินก็จะใช้สองเครือข่ายเป็นหลักคืออีเท r e u เกับทอนทอนนี่น่าจะเป็นตัวเลือกนะครับเพราะว่าเ,าเขาเรียกว่าค่าเซอร์วิสมันถูก ค่าแก๊สมันถูกกว่านะครับถูกกว่าอทตาเรี่ยมแต่อทตาเรี่ยมเขาต้องใช้เป็นหลักนะครับเพราะว่าไอ้เครือข่ายของอทตาเรี่ยมมันมีเทคโนโลยีหลายอย่างที่ทอนอาจจะยังไม่มีนะครับแล้วก็การยอมรับด้วยก็เลยทำให้ทอนเป็นหนึ่งตัวเลือกของจีนนะครับเมื่อวานนะครับเราก็มีข่าวของทาง jd com นะครับ jd com เนี่ยเขาก็มีการ ร่วมมือกับทางธนาคารท้องถิ่นของจีนแล้วก็ธนาคารกลางนะครับที่จะผลักดันพวก cbc ฝั่งของดิจิตอลยวนนะครับอันนี้เราจะได้เห็นนะคะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเกี่ยวกับเหรียญพวก b d t กับ trx เนี่ยอาจจะได้เห็นการเติบโตเลยนะครับ trx เนี่ยเราอาจจะเห็น,หนถึงสามถึงสิบดอนด้วยซ้ำไป b d t เนี่ยถ้าถึงรอบของมัน ศูนย์หาร 3, สามศูนย์หายสามถึงสี่ตัวเลยนะครับเนาะต้องดูตรงนี้นะอ่ะเราไปข่าวต่อไปนะครับก็คือเหรียญเวิร์คอยของเวิร์คอยนะครับตอนนี้ก็อ่ารัฐบาลเนี่ยแอนตี้นะครับคือไม่ยอมอให้การสนับสนุนตัวของโปรเจกต์ของเวิร์คอยนะครับในเรื่องของการพวก ระบบการสแกนนะครับความปลอดภัยอะไรพวกนี้เพราะว่าเขากลัวบริษัทพวกนี้ขโมยข้อมูลของลูกค้าไปนะครับก็เว r ร์คอยก็ต้องประชิญกับฝัดอย่างแรงเลยนะครับดังนั้นก็มีผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตชาวอเมริกันคนหนึ่งชื่อแซมแอลแมนนะครับเขาก็พยายามที่จะมีการย้ายนะครับการระง,งับ การดำเนินการของเว r ร์ i คในกลุ่มของนักเรียนประจำนะครับก็คือว่าเว r ร์ i คตอนนี้มันโดนแบนนะเนาะนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอุปกรณ์ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกคนนะครับเขาเลยพยายามที่จะเจาะก,กลุ่มวัยรุ่นนะครับของพวกกลุ่มเด็กนะครับที่ใช้โทรศัพท์มือถือค่อนข้างเยอะอย่างเคนยา นะครับเพื่อจะรักษากลุ่มฐานของลูกค้าดังนั้นเขาบอกว่าสัปดาห์นี้ชาวเคนยาหลายพันคนนะครับต่อแถวลงทะเบียนเพื่อรับเงินใหม่นะครับซึ่งมีมูลค่าประมาณ49ดอลลาร์หรือ39ปอนด์ในเคนยานะครับแล้วก็ออกมาเตือนไปยังผู้อยู่อาศัยโดยให้คำแนะนำของพวกเขาใช้ใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวังนะครับ<ๆ>เพื่อจะให้ข้อมูลแก่บรรดาก่อลูกค้าด้วยนะครับในการแถลงการเนาะ เพราะว่าเขาต้องทำงานร่วมกับรัฐบาลทางเคนยาอ่ะนะครับเรามาสู่ข่าวที่สองของเวอร์คอยนะครับอันนี้ก็ระบุวันที่แปดสิงหาคมนะครับทางรอยเตอร์เขาก็ระบุนะฮะว่าเวอร์คอยนเนี่ยนะครับไม่มีปัญหานะก็มีคนเข้ามาลงทะเบียนเยอะประมาณสองจุดสองล้านคนนะครับผ่านการสแกนบ้านตาแล้วก็การเข้ารหัสลับอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นโครงการใหม่จะผู้ก่อตั้งอย่าง c h a t GPT นะครับของ s ซ n แอลแมมีเป้าหมายเพื่อจะสร้างนะครับข้อมูลประจำเนาะแล้วก็เครือข่ายทางการเงินบนบล็อกเชนพื้นฐานของเวอร์คอนะครับและก็จะมีการรักษาระดับราคาที่2ดอลลาร์ให้ได้ถึง2.50ดอลลาร์ให้ได้นับตั้งแต่วันที่24กบรกรกฎาคมฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะรักษาราคาเนาะไม่ไม่ปั๊มเราทิ้ง นะครับฉะนั้นเขาก็เลยเอา Chat GPT เข้ามาช่วยนะครับในการเสริมเทคโนโลยตีต่างๆนะครับเรื่องของตัวของ w o r ร์คอยนะครับที่จะมีการอัปเกรดเนาะผมก็ดูแล้วนะครับเรื่องของไอไวท์เ e เปอร์อะไรพวกนี้ของเขายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมไม่กล้ายุ่งเลยนะครับรอให้ราคามันลดสัก90%ก่อนนะครับ ดังนั้นเขาก็บอกนะครับว่าในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นดักลงทุนหลายองค์กรนะครับเขาก็พิจารณาแหละนะครับว่ามีคนจำนวนมากเนี่ยมองถึงด้านบวกและด้านลบของเว r ร์คอยนะครับเวอร์คอยเขาก็ได้มีการนำเสนอวา i เปเปอร์ Paper ออกมานะครับเป็นเว็บไซต์ระบุว่าอีกสิบห้าปีข้างหน้าโทเกนทั้งหมดสิบพันล้าน เหรียญจะถูกปล่อยสู่ตลาดนะครับหมุนเวียนอยู่ที่120ล้านโทเค็นในวันจันทร์นะครับข้อมูลจากเครื่องมือติดตามของคอยเกโกก็แสดงเห็นว่าประมาณ1.2%ของอุปทานในอนาคตก็วางแผนทั้งหมดนะครับเขาก็พยายามเนาะที่จะให้มันมี p r ักพ c t วิตี้นะครับแต่ผมก็ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคือตัวของ ตัวของไอ้โปรเจกต์นะครับไม่ว้าวนะนะครับพัฒนาตัวของซอฟต์แวร์น้อยเกินไปนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเวอร์คอยเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานต้องไปซับพอร์ตกับเครือข่ายอื่นหรือว่ากลุ่มธุรกิจอื่นนะครับฉะนั้นตอนนี้มันไม่ได้มีเคนยาอย่างเดียวนะครับที่เฝ้าระวังนะครับมีทางเยอรมันด้วยนะครับ เรื่องเกี่ยวกับการสแกนม่านตาเนาะเพราะมันมาจากบริษัทเอกชนนะครับฉะนั้นเวอร์คอยต้องเข้าไปทํางานร่วมกับรัฐนะเขาถึงจะจะให้การสนับสนุนกับเวอร์คอยเต็มที่นะครับแล้วเวอร์คอยก็ต้องให้ข้อมูลแบบทางรัฐด้วยนะครับว่าเป็นยังไงเนาะก็ต้องดูกันนะครับว่าเขาจะใช้กฎละวิธีเนี้ยก็คือใช้เงินแลกข้อมูลกับทางรัฐได้หรือเปล่านะครับผมเชื่อว่าทางรัฐเขาก็ต้องพยายามอยู่แล้ว นะบที่จะได้ข้อมูลของฝั่งของประชาชนโดยเฉพาะเคนยาโดยไม่ได้ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรมากอะไรขนาดนั้นนะครับก็น่าจะยุ่นยวนกัเบอร์คอยได้รอดูข่าวกัน okay. ผมถาาแถมอีกข่าวนะครับอันนี้วันคีคาสนะครับตอนนี้เขาก็ระงงับการสมัครจากจีนแผ่นดินใหญ่กับรัสเซียนะครับจริงๆมีประเทศอื่นอีกอย่งจีนแผ่นดินใหญ่อิหร่านเกาหลีเหนือซีเรียรัเสเซียมาซิโดเนีย แล้วก็มาซิโดเนียเหนือนะครับซูดานเวเนเซล่าและก็ซิมบับเวนะครับจริงๆเขาคือมีการอัปเกรดพวกแอปพลิเคชันนะครับเขาจะมีการระงับการเข้าถึงการใช้แอปพลิเคชันนะครับเพื่อจะปรับปรุงไอข้อมูลนะครับแล้วก็วิธีใช้กับกฎหมายของท้องถิ่นนั้นๆนะครับเขาก็เลยมีการเบรกเอาไว้นะครับเราไป เหรียญลูน่าแคส s ิกกันดีกว่านะครับว่าวันนี้ลู n a าแคส s ิกมีข่าวตอนนี้นะครับก็มีข่าวว่าไฟบล็อกนะครับว่าสถานการณ์ความเสี่ยงไบแ c นเนี่ยในการถอนเทอร์ล่าแคส c ิกหรือลูน่าแคส s ิกออกจากกระดานมีสูงมากๆนะครับผมเชื่อว่าวัานนี้เป็นข่าวฝัดนะแต่จริงๆแล้วผมว่าไบแ a นเนเนี่ยเขากำลังเบี่ยงเบนนะในเรื่องของตัวของ USTC มากกว่า นะครับเพราะว่าน่าจะมีการปั๊ม u s t c นะช่วงนี้ u s t c มีการเผานะครับผมเชื่อว่า u s t c จะมีการปั๊มขึ้นมาข่าวก็บอกว่าไฟบล็อกนะครับประกาศการหย,ยุดสนับสนุนลูน่าหรือเทอร a c ่าแคสินะครับเพราะว่ากลัวสูญเสียเงินก็เลยข่าวก็มีการนำเสนอนะครับว่าใบแนนะ่ะผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของลูน่าแคสิก ต้องเอาอยู่ลู n a าแคส s ิกออกแน่นอนนะครับจานั้นเขาบอกว่าไบแนนอาจจะมีการเพิ่มถอนลู n a าแคส s ิกนะครับท่ามการการเตือนของไฟบ็อกอะนะครับเราก็มีการประกาศของลู n a าลูน่ดาวด้วยนะครับเขาก็บอกว่าไฟบ็อกอ้างถึงเหตุผลต่างๆนะในการยกเลิกลู n a าแคส s ิกหรือการสนับสนุนลู n a าแคส s ิกนะครับก็เนื่องจาก ผมว่าเขาไม่เห็นด้วยนะครับเรื่องของ v a ลิเอเตอร์ต่างๆในการเผานะครับแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมโครงสร้างพื้นฐานภาษีการขาดเอกสารเชิงเทคนิคนะครับพวกนี้แล้วเขาบอกว่าเขาได้ติดตามอย่างใกล้ชิดเนาะนะครับว่าข่าวนี้จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่า ตอนนี้ข่าวฝาดออกมาคือคนกลัวสูญเสียเงินนะครับจากความไม่แน่นอนของการบริหารผมว่าเป็นข่าวฝาดแหละนะครับอันนี้ข้อมูลมาจากลูน่าสีดาวนะครับวันที่8สิงหาปี2า3ก็สามารถเข้าไปดูในทวิตเตอร์ได้นะครับอ่าฉะนั้นข้อมูลที่เสริมเนี่ยคือคือเขาไม่ได้พอใจเรื่องของของอ่าผลกำไรอย่างเดียวเนาะเขา จริงๆแล้วในตัวข่าวเนี่ยเขาไม่พอใจส่ย์รวมของ VP นะครับข้อเสนอของทีม Joy Al1 Take Force นะครับเขาบอกว่าการบริหารของ Joy Al1 Take Force อาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงที่ Luna Classic อาจจะถูกเพิกถอนในกระดานคริปโตต่างๆได้นะครับเขาก็มีการเน้นไว้ตรงนี้ซึ่งส่วนตัวผมนะครับ Binance ไม่มีทางอยู่แล้วนะเพราะว่า Luna Classic เป็น อีกหนึ่งโปรเจกต์ของเขานะครับที่จะทำงานร่วมกันนะครับถ้าได้ตามข้อมูลของปีแล้วลู n a หรือเทอลาท่าถูก Take off จากไบแ a นด e ด้วยนะครับไม่งั้นกระเป๋าของไบแ a น c e ก็ไม่มี Luna าเฟลด a t i ชันกันนะครับคือหมายความว่าสนับสนุนแม้แต่การรีเพกอ่ะคุณคิดว่าเขาจะไปเอาลู n a c l a s s ิกออกเลอถึงจะเอาออกก็อาจจะเอาออกแค่ชั่วคราวนะครับ เพื่ออะไรนะครับส่วนตัวผมเบี่ยงประเด็นนะครับเขาต้องการที่จะหลบตัวของลูน่าคลาสสิกแล้วว่าไป UETC กับลูน่าสองจูส่วนตัวผมผมมองงี้นะนะครับหลายท่านก็คิดว่าลูน่าคลาสสิกอาจจะขึ้นแรงสูหายสองตัวถามว่าเป็นไปได้ไหมผมบอกนะครับว่าเป็นไปได้แต่นะครับจุดโฟกัสของเขาอยู่ที่สองเหรียญนี้โดยเฉพาะ UETC ลองพิจารณาดูนะครับว่า มันจะขึ้นแรงตะอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะไปเอาเหรียญอื่น,นะครับอย่าง u a t c ขึ้นก่อนมันก็มีหลายตัวเลือกนะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะครับต่อไปเราไปดูข่าวของ ADA หรือ Cardano ด้วยกันข้อมูลของ ADA หรือ Cardano มาจาก s t n t e m e n t นะครับแสดงเห็นว่าปลาวานและปาลาฉลามนะนะครับก็เป็นปลาวานระดับกลางนะครับ ก็ถือคอง ADA ระหว่างประมาณ1 0 0 0 0 0สนถึงห0 0่0เหรียญน,นะครับได้สะสมไปสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกันยาปี2022น่เนื่องจาก Cardano อยู่เหนือที่0.29ดอลลาร์นะครับเพียงแค่0.29ดอลลาร์วันฉลามนะครับระดับฉลามก็ถือคองระหว่าง1 0 0 K ถึง10ล้านนะครับ ADA และได้สะสมไประดับสูงสุดตลอดการใน ในเดือนกันยายนปี2022นอกจากนี้ปริมาณธุรกรกกรมของออนเชนก็ยังเพิ่มขึ้นเกือบทุกสัปดาห์ในช่วง6ชั่วโมงที่ผ่านมาข้อมูลนี้มาจากเซตเมนต์วันที่8สิงหาคมปี2023ก็คือวันมีการสะสมเพิ่มนะครับโดยเฉพาะราคาที่0.2923เพราะผมคิดว่าเป็นราคาที่ที่ต่ำที่สุดแล้วแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะเพิ่มสูงอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนตัวผม ถ้าเกิดเพิ่มส่วนอีกตัวหนึ่งเตรียมช้อนเลยนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดตลาดมีอะไรมากๆก็เขาน่าจะทิ้ง A.D.A เลยก่อนนะนะนะครับเขาไปปั๊มเหรียญทางฝั่งของของฝั่งของอิตาเลียมก่อนนะของอเมริกาก่อนนะครับก็อยากให้มันทิ้งถึงขนาดนั้นเลยนะเราจะได้เข้าไปช้อนนะครับจะได้คล้ายๆกับ U.S.T.C. นะครับคือไม่ต้องเก็บใช้เงินมากก็ พอไปถึงหนึ่งหรือสองดอลลาร์ก็รวยแล้วนะครับได้เป็นแสนแล้วพอใจนะนะผมก็อยากให้เป็นอย่างนี้นะครับก็วานมันมีการทิ้งเนาะโดยเฉพาะปลาวานกับปลาฉลามโดยเขาบอกว่ากลุ่มของพวกปลาฉลามก็มีการสะสมเยอะคือวานระดับกลางจากนั้นมันก็ไม่ได้แน่นอนนะครับที่ราคาศูนย์สองเก้านะครับต้องต้องดูวานตัวใหญ่ๆจริงๆอย่างของชีบะเนี่ยเขาเขาก็มีการอัปเดตตลอดว่าปลาวานระดับไหนถึง เราก็พอ,พอรู้แล้วล่ะนะครับว่าทิศทางของราคาเป็นไงถ้าเกิดเป็นวัวปากุ่มไหนเนาะโอเคครับเราก็ไปชมทางเหรียญ xrp ด้วยกันโอเคมาดูฝั่ง xrp นะครับตอนนี้เขาก็พยายามที่จะหาผู้บริหารอาวุโสนะครับเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในอเมริกานะครับแล้วกฎหมายเกี่ยวกับอเมริกาเรื่องของการจะขายเกี่ยวกับเหรียญคริปโตพวกนี้นะครับ เขาก็หาผู้อาวุโสหรือผู้บริหารอาวุโสอยู่นะครับเพื่อจะหลีกเลี่ยงการประทะสังสากสรกเศกนะครับในการนําเสนอต่างๆดังนั้นวันนี้นะครับอย่างกระดานเจมินินะครับสองพี่น้องฝาแฝดอย่างวิกโกวอสนะครับได้ก่อตั้งกระดานนี้มาตั้งแต่2อง5ตอนนี้เขามีความสนใจเกี่ยวกับ xrp เขาให้รายละเอียดอย่างนี้นะครับซึ่งเจมินิเนี่ยเขามีการโพสต์ในทวิตเตอร์วันที่7สิงหาปี2023ีนะครับ เขาก็บอกว่าชัานน่ะซึ่งเป็นผู้ฝึกงานนะครับได้อดทนขอให้เจมินี่แสดงรายการ XRP นะครับฉะนั้นการและกระดานหรือการแรกเปลี่ยนคริปโตให้โพสต์ g i เนี่ยหรือเป็นรูปภาพนะครับสกุลเงินไอสกุลภาพนะครับเป็นกิฟน่ยนะครับของแมวนั่งที่อยู่บนโต๊ะอดทนรอนะครับว่าเจมินี่จะมีการอ่าลิสเลยน XRP เมื่อไหร นะครับฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่าวันที่13กรกดา XRP ชนะคดีนะก็เป็นผลทำให้กระดานต่างๆตอนนี้ทางฝั่งอ,อเมริกาเริ่มที่จะรับเหรียญ XRP แล้วรอข่าวข่าว,าวนะครับว่าเขาจะปรับผู้บริหารยังไงแล้วก็ปรับเรื่องของของข่าวยังไงนะครับในเรื่องของกระดานด้วยนะครับแล้วก็ตัวของธุรกิจด้วยช่วงนี้ผมมีการนำเสนอ XRP หน่อยเนาะ ช่วงประมาณปี2022นะครับผมทํา XRP อยู่พักหนึ่งเราก็ไม่ได้ทําต่อคิดว่าช่วงนั้นเขาเล่นแต่เรื่องคดีนะครับก็เลยไม่น่าติดตามเท่าไหร่นะครับแต่ในช่วงนี้ถือว่าใครติดตามก็คือโบนัสเลยนะครับเพราะ XRP ก็ราคาต่ําแล้วอะนะครับแล้วคุณจะเก็บเพิ่มก็สามารถจะเก็บได้อีกนะครับเพราะว่าในอนาคตมันก็จะไปอยู่แล้วมันไม่มีเรื่องของคดีแล้วถ้าเกิด แกลลี่จะมาหรือฟื้นคดีอะไรมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยสี่ปีนะครับคับคําตัดสินอะไรมันมีกระบวนการอะไเยอะแยะนะครับใช้เวลาอย่างน้อยสี่ปีนะนะครับแถมสี่ปีนั้นห,ห,ห,หลังฮารวิ่งไปแล้วก็คือจบแล้วนะครับคือ XRP ก็ไปรอบหนึ่งแล้วเราค่อยตัดสินใจขายกันอีกทีเนาะฉะนั้นนะครับทางชุมชนตอนนี้นะครับไม่ได้โพส์แต่เรื่องของกระดานอย่างเดียว โพส์ของเรื่องของอพวกตลาดอนุพันธ์ด้วยนะครับเนื่องจาก XRP เนี่ยจะจับมือหรือร่วมมือกับ International Swaps นะครับ and d e r i v a t i v e Association ผมอาจจะสะกดไม่ถูกนะครับแต่ตัวย่อคือ ISDA นะครับเขาก็มีมีความเห็นนะครับของจุมจนคือ ตรงนี้อาจจะทำให้ตลาดอนุพันธ์ของ Ripper เนี่ยส่งผลกระทบต่อเหรียญ XRP ก็ได้คือ XRP จะมีการกู้ยืมเยอะนะครับอาจจะไม่ใช่ฝั่งของอเมริกาอาจจะได้เวอร์ไวนะครับคือมีคนใช้ในการแลกเปลี่ยนกระดาน XRP คุณดูอย่างกระดานบิตเกตตอนนี้ใครใช้กระดานบิตเกตเนี่ยสามารถที่จะซื้อเหรียญ XRP ได้ นะครับหรือมีการแลกเป็น Mastercard หรือ Visa ได้ผ่านกระดาน b i t เกตเลยนะครับก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะครับแล้วชุมชนก็บอกว่า XRP เนี่ยอาจจะราคาไปถึงหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบหกดอลลาร์โอ้ XRP มีต้องสามสี่หมื่นล้านนะครับเปลี่ยนนะผมว่าคงไม่ถึงน,นะนะครับ ต้องดูเหมือนกันนะครับแต่มันก็มีข่าวลักษณะแบบนี้กล่าวออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับว่า xrp เนี่ยอาจจะราคาไปไปประมาณนี้เลยนะครับหรือหลักหมื่นดอลลาร์เลยคือไปมากกว่าบิตคอยอีกในในช่วงปีที่แล้วนะนะครับก็คือประมาณสองหมื่นสามหมื่นดอลลาร์เลยนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ดูอุปทานไม่น่าจะถึงนะครับอันนี้คือชุมชนเขากล่าวกันนะครับ คุณคิดว่าถึงหรือเปล่านะครับก็ต้องดูนะพอ XRP ก็ไม่ใช่กระจอกนะครับก็โปรเจกต์อะไรมันก็ดีแหละนะครับแต่เพียงแต่เสียดายตรงที่อุปทานมันเยอะไปแล้วมันเป็นคอยด้วยนะครับคือหมายความว่ามันใช้เป็นเงินแทนได้นะครับไม่มีการเผาไม่มีการอะไรอย่างเงี้ยการจะไปเนี่ยมันก็ต้องไปแบบธรรมชาติคล้ายๆกับตัวของโปรเจกต์ย่อยของบิตคอยก็คือ XEC นะครับคือไปอย่างนั้นเลยไม่มีเผา29ล้านนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับ marketcap ของตลาดเติบโตไปเท่าไหร่มันก็เติบโตไปเท่านั้นก็น่าสนใจนะครับสำหรับการลงทุนระยะยาวมีคนหนึ่งผู้อิทธิพลของ XRP นะครับชื่อ dick perspective นะครับคนนี้มีอิทธิพลในชุมชนรู้จักในชุมชนของ XRP นะครับได้แสดงความเห็นบนทวิตเตอร นะครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้การมีส่วนร่วมของ r i p p e อในตลาดอนุพันธ์อาจจะนำมาซึ่งราคาของ XRP ในทวิตนะเขาได้พยายามที่จะให้ความสนใจการคาดการณ์ของราคา XRP อาจจะพุ่งสูงไปประมาณ1896.23ดอดอลลาร์ต่อโทเค็นนะครับฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะอธิบายนะครับเพื่อ จะอุปทานหมู่แหละอุปสงค์หมู่นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองจากาทวิตเตอร์วันที่เจดสิงหาปีสองพยี่สามจากเพิร์ม,มาบูนะครับคนนี้เขาก็บอกเหมือนกันว่า XRP ก็จะเป็นไปได้แหละที่ราคาที่เขาเสนอมาดูการคาดการของเขาเหมือนกันนะครับตรงนี้เขาก็ประมาณตามมูลค่าการตลาดปัจจุบันของ XRP สมมุติว่า XRP เนี่ย สามารถครอบครองได้10%ของตลาดตาสารอนุพันธ์ซึ่งคำนวณประมาณว่ามูล,ลค่าประมาณ1,000ล้านดอลลาร์ฉะนั้นการคาดการเนี่ยหาก XRP ประมวลผลได้ประมาณสิบเปอหรือร้อยล้านดอลดอลาร์นะครับร้อยล้านล้านดอลลาร์นะของตลาดอนุพันธ์ด้วยมูล,ลค่าการตลาดนะครับปัจจุบันของราคา XRP อาจเพิ่มเป็นพัน 8ปด2้อยเก้าหกจุดสองสามดอลลาร์จากการคำนวณว่าถือว่ามูลค่าการตลาดของ xrp อยู่ที่สามสิบสี่จุดเก้าพันล้านดอลลาร์นะครับดันั้นตัวเลขนี้อยู่ที่สามพันสองจุดพันล้านดอลลาร์ณเวลาปัจจุบันนะครับเขาก็มีการคำนวณตรงนี้แต่ก็อย่างที่ย้ำนะที่ผมได้อธิบายไปนะครับชุมชนหลายคนก็ไม่เห็นด้วยนะครับมูลค่าการตลาดอุปทานของ xrp ไม่น่าจะถึงขนาดนี้ นะครับก็ต้องดูกันต่อไปอันนี้มาจาก xrp mid buster nst นะครับวันที่7สิงหาปี2023นะครับบอกถึงปฏิยาของ m xrp ด้วยกันนะครับเราไปดูอีกข่าวด้วยกันโอเคนะครับแล้วก็มาอีกข่าวคือ ripper ชนะรางวัล Beyond the check นะครับความร่วมมือในองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรกับ e a t learn pay นะครับก็ได้รับรางวัลตรงนี้ผ่าน เขาเรียกว่าเปลี่ยนภูมิทัศน์นะของเยาวชนในโอเกแลนด์นะครับผ่านการให้การกุศลนั่นเองนะครับจากนั้นริปเปอร์นะครับก็ได้รับความภูมิใจนะในการยอมรับรายชื่อเป็นซานฟรานซิสโกบิสเนสไทม์ท็อปร้อยคอร์เปอเรทนะครับ ฟิลานโซฟีนะครับอันทรงเกียรตินี้ด้วยนะครับก็เป็นคล้ายๆกับสนับสนุนแล้วก็ให้ให้เงินนะครับสนับสนุนทางภาคขององค์กรของเอกชนนะครับที่จะช่วยเรื่องของปัญหาโควิดปกลงอาหารพวกยารักษาโรคอะไรพวกนี้นะครับในช่วงของปี2019นะครับที่เกิดปัญหาตรงนี้มา โดยบริจาคเงินประมาณ1ล้านดอลลาร์นะครับสำหนับสนุนองค์กร Eat Learn Pay นะครับถ้าเกิดภาษาอังกฤษตรงไหนนะครับติดๆขัดขัดก็ขอประทานอภัยแล้วกันนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับ xrp ถ้าเกิดเทียบกับราคาคือมีสิทธิจะต่ำกลับไปเท่าเดิมนะที่0.5 0.4 0.3นนะครับแต่เขาก็บอกว่าเรื่องของค่า cpi ของสหรัฐในวันพฤหัสเนี้เดี๋ยวดูอีกทีนะครับว่า ตอนนี้ราคาของ XRP m o m e น t u m อยู่ที่0.6243มันจะลาก XRP ลงหรือเปล่านะครับตรงนี้ต้องดูด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าผมว่าน่าจะลากลงนะเพราะว่าเมื่อวานนะครับมันมีเกี่ยวกับเรื่องของอสถาบันการเงินของสหรัฐนะครับโดนลดเกรดก็เลยทำให้คริปโตมันโตด้วย นะครับคุณก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าอไอทางโดยเฉพาะทาง JP Morgan นะครับหรือทางภาคสถาบันทางการเงินบอกอุ้ยอเมริกาไม่เป็นไรหรอกนะครับฐานะทางเศรษฐกิจโดนลดเกรดนิดเดียวเดี๋ยวสถาบันทางการเงินจะสนับสนุนให้เต็มร้อยเปอร์เซนเลยผลปรากฏเป็นไงนะครับเมื่อวานผลปรากฏออกมามันไม่ใช่เล็กๆนะครับพูด พูดได้ก็พูดไปนะเกาไอ้พันธบัตรรัฐบาลของตัวเองนะครับเกาเงินดอลลาร์ของตัวเองนะครับแต่สถานการณ์ความเป็นจริงเมื่อวานก็ออกมาแล้วนะครับสถาบันการเงินของสหรัฐโดนลดเกตขนาดนั้นนะถึงแม้ว่าจะปั๊มเงินพิมพ์เงินเข้ามาช่วยสหรัฐมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเขาไม่เก็บบิตคอยนะครับไม่เก็บคริปโตพังได้เหมือนกันนะครับก็ต้องดูกันในระยะกลาง โดยเฉพาะระยะยาวปีหน้าปีต่อไปแล้วกันข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามนะก็สามารถที่จะดูนะครับได้เลยนะครับตามสไลด์ข้างหลังนะครับผมจะฉายให้ดูนะครับว่า,อาคอนเทนต์ไหนเหรียญไหนนะครับก็สามารถดูได้เพื่อใครชอบเหรียญเดียว ก็ดูเหรียญเดียวนะครับใครชอบดูหลายเหรียญก็สามารถดูหลายเหรียญน,นะครับช่วงนี้ข่าวไม่ได้เยอะนะครับก็เลยรวมเอาไว้แล้วเดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรเด็ดๆผมจะไปไว้ช่องสองนะครับเรามามัดรวมกันนะครับมันจะได้คนบางกลุ่มชอบก็ไปดูช่องนั้นนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดจะอัปเดตจริงๆก็ต้องมาดูช่องนี้แหละ นะครับช่องนั้นมันจะช้าหน่อยนะครับช่องสอง Amazing Moon Story แล้วผมว่าฝากกระดานปิดเก็ตนะครับตอนนี้กระดานปิดเก็ตมีการซื้อขาย b s d เป็นแบบ P2P แล้วนะครับตัดบัตรเครดิตบัตรบีซ่ารวมถึงตัวของเหรียญน,นะครับ Luna Classic ใครอยากจะฝากดอกไว้10%ก็ถือว่าช่วงนี้ได้ดอกเยอะนะครับควรมีไว้บ้าง เนาะเพราะมันจะช่วยคุณในการลงทุนประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใครจะสนับสนุนช่องนะครับผมก็แนะนำว่าฝากสนับสนุนด้วยในการซื้อเหรียญ BGB นะครับก็เหรียญ BGB ก็จะช่วยนะครับในการเพิ่มพอร์ตการลงทุนในคุณระยะยาวนะตอนนี้ราคาประมาณ0.4สามถึงสี่ห้านะครับ ก็คิดว่าหลังฮาวิ่งก็น่าจะเติบโตไปตามสภาพคล่องของคริปโตนั่นแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ํากลางน้ํามีไว้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ถือว่าเติบโตไปด้วยกันโอเคนะข้อมูลโดยทั่วไปนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งเรามีกลุ่มนะครับ l น่าแคส s ิ i มิชชั่นนิวมูลวีไอพนะครับ Xrp นะครับและกลุ่มอื่นๆด้วยผมทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ทั้งลิงก์สมัครและลิมกลุ่มนะครับก็สนใจก็สามารถสมัครได้นะครับและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่าแคส s ิกจะกู t ทูดมูนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ